คลีปมเฉาเจ๊พัทท่านสอเอกสายไหมสามคนดังแห่งขุมซับดีไอคอนคดีบอสพอและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปถือเป็นอีกหนึ่งคดีความที่มีนักร้องและทนายแห่แห่งกันเข้ามาผสมโรงเป็นจํานวนมากจนถึงขั้นอาจใช้คําว่ามหากรรมเลยก็ว่าได้และเชื่อเหลือเกินว่าสังคมคงตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยอยู่ไม่น้อยก็คืองานนี้สัสดส่วนระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมอันไหนมากกว่ากันที่สําคัญคือยากที่จะแยกแยะออกมาอีกต่างหาก แต่ที่แน่แคือมี3มคนที่น่าสนใจรายแรกที่โด่งดังและเป็นที่จับตาม,มากที่สุดคือท่านสนักการเมืองที่มีเส้นทางชีวิตที่ผูกพันกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่มาตั้งแต่เริ่มแรกจนได้ดิบได้ดีในทางการเมืองกรณีคลิปลับอันเป็นบทสนทนาระหว่างบอสพอลกับท่านสเพื่อรีสับแรกกับการคุ้มครองโดยมีตัวเลขเม็ดเงินระบุออกมาชัดเจนคือบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีรายถัดมาคือนัก้องเรียนหญิงกอที่บอสพอลไปแฉให้ตำรวจฟังว่า ตัวเองถูกตบรัยสิบล้านบาทสปอร์ตไล่ฉายไปที่เจพัดกริดอนงสุวรรณวงศ์หัวหน้าพัคส,สุวรรณภูมิทันทีด้วยเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเธอคือหนึ่งในนักเคลื่อนไหวต่อต้านธุรกิจแชร์ลูกโซ่และเป็นนักร้องที่ปรากฏกายให้เห็นในหลากหลายคดีความเจพัทซึ่งนอกจากจะปฏิเสธ,ธทันทีว่าไม่เคยเรียกรับเงินอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ประกาศฟ้องกลับเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีความน่าสนใจของเจพัดก็คือความสัมพันธ์ของเธอกับสามารถเจนชัยจิวตวณิชเพราะเคยร่วมง,งานกันมาตั้งแต่ก่อตั้ง พบพลังเครือข่ายประชาชนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาจะเรียกว่าสามารถมีวันนี้เพราะเจพัทก็คงไม่เกิดเลยไปจากความเป็นจริงสักเท่าไหร่หลังจากนั้นปลายปี2557ทั้งเจพัทและสามารถได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่อย่างไรก็ดีทั้งคู่ทำงานร่วมกันมาได้ราว2ปีได้แยกทางกันแบบจบไม่สวยโดยเมื่อปี2559สามารถไปก่อตั้งสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยขณะที่ในปี2561เจพัทได้ก่อตั้ง พรรคพาคีคือข่ายไทยโดยอาศัยฐานเสียงเดิมจากพรรคพลังเครือข่ายประชาชนแต่การทำพรรคก็ไม่ประสบผลสำเร็จจึงได้ออกมาก่อตั้งพรรคสุวรรณภูมิเมื่อเจพัฒตกเป็นข่าวโพันกับบอสพอลและมีนักข่าวสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านสปรากฏว่าเธอตอบเสียงดังฟังชัดแบบไม่อ้อมค้อมว่าจริงแท้นแน่นอนรายที่3มคือนายเอกภพเหลืองประเสริฐแห่งเพจรับเรื่องราวร้องทุกชื่อดังที่วันนี้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาอยู่ในกระทรวงคลองหลอด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทสําคัญในคดีดีไอคอนเป็นอย่างมากเรื่องราวมีในสําคัญตรงที่ถูกเปิดเผยออกมาจากบิ๊กเต่าพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ากรณีที่นายเอกภพนําพยานบุคคลหนึ่งกล่าวอ้างว่าหนึ่งใน18บอสมีการยากักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นเงินดิจิทัลหรือคริปโตเกือบหมื่นล้านนั้นหลังสอบสวนดังกล่าวสารภาพแล้วว่าข้อมูลมั่วไม่มีที่มาเป็นการอุปโลกขึ้นมา โดยอ้างว่าเป็นการถามจากเพื่อนและเสิร์ชหาทางเว็บไซต์โดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงกรณีนายเอกภพนั้นน่าสนใจแม้มีได้มีปมเรื่องรีซับปรากฏแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจมองข้ามได้เพราะการที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเสียใหญ่โตพร้อมกับนำพยานไปให้ข้อมูลกับตำรวจแต่มีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ท่องแท้ทําให้สังคมอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่ามีจุดมุ่งหมายอื่นใดอีกหรือไม่และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ทําให้สังคมไทยต้องตรหนักคิดและตระหนักรู้ให้จงหนักว่า อย่าเชื่ออะไรง่ายๆและต้องรองเองทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจเชื่ออย่างสนิทใจ